ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอละครชีวิตของชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้นถูกนายเงินเอารัดเอาเปรียบขูดรีดจนหาทางออกไม่ได้จนต้องขายลูกสาวใช้หนี้จะไปประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการหนึ่งชีวิตที่เกิดมาพร้อมกับกำลังกายและกำลังสมองสุดแต่ใครจะนำพาตัวเองไปข้างหน้าอย่างไรเธอดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดกับชีวิตตนเองและครอบครัวแม้ว่าเธอจะเหน็ดเหนื่อยยากสักเพียงใดลำบากแค่ไหนถูกกดขี่ทางเพศขนาดไหนเธอก็ไม่เคยหวั่นไหวขอเพียงพ่อแม่ได้ให้กำเนิดสุขสบายก็พอแล้วเธอจะสร้างชีวิตของตนเองไปได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วสุดท้ายจะมีใครมาร่วมสร้างชีวิตกับเธอหรือไม่เชิญไปติดตามค้นหาได้ในสร้างชีวิตคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสร้างชีวิตน้ำมันที่ทอดปลาแล้วก็ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้เลยนี่นาก็ยังเอามาผัดอย่างอื่นได้อยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ใหม่จากขวดเท่านั้นแหละมันก็ยังใช้ได้อยู่นะจ๊ะจ้ะแม่อ่ะนี่น้ำพริกกินกับรากบัวต้มหางกะทิอร่อยดีนะจ้ะแล้วเสียท่านว่ายังไงบ้างล่ะคุณลุงก็หยอกหนูว่าจ้ะแม่หยอกเรื่องอะไรเหรอก็หยอกว่าวันนี้ได้ไข่ไก่มาน้อยแสดงว่าแม่ไก่ประท้วงแล้วสิเนี่ยแม่ไก่ประท้วงจ้ะคุณลุงแกหยอกหนูว่าแสดงว่าหนูเนี่ยลืมให้แม่ไก่กินรำข้าวมันก็เลยประท้วงไม่ยอมออกไข่นะจ้าท่านก็ยังล้อเราเนาะจ้าหนูก็บอกไปว่าแม่ไก่ไม่ได้ประท้วงหรอกแต่ว่าจะเก็บไข่ไว้ให้แม่ไก่มันฟักเป็นตัวนะจ้าแม่จ้าคุณลุงอ่ะแกขอแบ่งไก่ตอนสัก 2-3 ตัวนะจ้าแม่ขายให้คุณลุงแกบ้างได้หรือเปล่าคุณลุงเนี่ยคงอยากจะทานไก่ตอนนะจ้าได้สิท่านอยากได้เมื่อไหร่ล่ะเฮ้พรุ่งนี้เช้าจ้ะหนูจะหาไปให้คุณลุงเองถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้แม่จะช่วยหาผักไปขายในตลาดสดเองก็แล้วกันเราจะได้หาไก่ตอนไปให้ท่านยังไงล่ะจ้ะแต่แม่ไม่เคยขายไก่เป็นตัวก็ไม่รู้จะคิดราคายังไงนะเนี่ยคุณลุงบอกว่าไม่ต้องห่วงจะจ่ายให้อย่างงามไม่เอาเปรียบพวกเราหรอกจ้ะก็รู้ที่พูดน่ะก็เพราะว่าจะขายแพงกว่าคนอื่นเขาเดี๋ยวจะมองเราเป็นพวกหน้าเลือดไปนั่นเองบอกตามตรงนะเราขายของอ่ะไม่ได้กำลีกำไรอะไรหรอกเอาแค่พออยู่ได้เท่านั้นแหละลูกเอ้ยหนูเข้าใจจ้ะแต่เอาเถอะคุณลุงแกให้มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะกันนะจ้าแม่ท่านเองก็เอ็นดูเรามาโดยตลอดอันที่จริงแล้วถ้าท่านเอ่ยปากอยากทานไก่ตอนเท่านั้นแหละก็จะหาไปให้กินฟรีๆเลยไม่คิดตังค์ด้วยเอ้าหนูก็บอกคุณลุงอย่างนั้นเหมือนกันนะจ๊ะเหรอแล้วท่านว่ายังไงล่ะคุณลุงบอกว่าอย่าเลยท่านอยากซื้อกินมากกว่าจ๊ะท่านน่ะเป็นคนมีเมตตาสูงเหลือเกินน่ายกย่องจริงๆเลยจ้ะแม่ถ้างั้นเย็นๆเราก็เลือกไก่ตอนแยกออกมา3ตัวก็แล้วกันนะจ้ะแม่เลือกตัวที่โตโตๆนะลูกเอาตัวที่โตที่สุดไปให้ท่านก็แล้วกันส่วนเราอ่ะเอาไว้ข้ากินวันหลังแล้วกันนะเรากินเมื่อไหร่ก็ได้มีไก่เป็นของตัวเองอยู่แล้วจ้ะแม่กินต่อเหอะลูกหนูอิ่มแล้วละจ้ะอ้าวทำไมอิ่มไวนักล่ะฮะร้อนๆอย่างเนี้ยหนูกินได้แค่นี้แหละจ้ะงั้นเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเหอะลูกเดี๋ยวก็ได้จ้ะหนูรอให้แม่กินอิ่มจะได้เก็บจานชามไปล้างโอ้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวแม่ล้างเองไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่ให้หนูล้างเถอะนี่จ้ะแม่ตามใจก็แล้วกันงั้นรอแม่หน่อยแล้วกันแม่ยังกินไม่อิ่มเลยจ้าพ่อเราดูหน้าเครียดจังเลยอะหน้าดำค่ำเครียดจนบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าพ่อมีเรื่องอะไรหนักอกหนักใจกันแน่เราอยากจะแบ่งเบาความหนักใจของพ่อจังเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอยากจะเอ่ยปากถามพ่อหลายครั้งแล้วล่ะว่ามีปัญหาอะไรกันแน่ทำไมพ่อถึงต้องเข้าเมืองบ่อยๆพอกลับมาจากในเมืองก็เห็นพ่อหน้าตาเครียดหนักกว่าทุกทีสินะคืนนี้เป็นคืนที่แปลกไปซึ่งแปลกอย่างนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ความแปลกที่ว่าก็คือพ่อไม่ได้เข้านอนแต่หัวค่ำอย่างแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพ่อกับแม่มักจะเข้านอนแต่หัวค่ำพอพรบค่ำก็พากันเข้านอนกันแล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวไร่ชาวนาอย่างเราๆที่ตกค่ำไม่มีอะไรจะทำกันนอกจากนอนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการได้นอนมากๆก็จะทำให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพอตื่นเช้ามืดก็จะสดใสไม่เหนื่อยล้าแต่มาระยะหลังเนี่ยพ่อไม่เคยเข้านอนแต่หัวค่ำเลยพ่อมักจะออกมานั่งที่ชานบ้านอยู่เป็นประจำนั่งคุ้นคิดคนเดียวคิดอะไรก็ไม่รู้สิพ่อจ๊ะว่าไงลูกนี่ยังไม่เข้านอนอีกหรือไงล่ะวะยังจ้ะหนูนอนดึกทำไมถึงนอนดึกนักล่ะหรือว่าลูกนอนไม่หลับหรือยังไงเปล่าหนูอ่านหนังสือนะจ๊ะหนูต้องอ่านหนังสือก่อนนอนสัก2ชั่วโมงไม่งั้นก็ไม่อยากจะนอนอืมดีไปศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองมากๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากล่ะลูกพ่อเองไม่มีปัญญาส่งลูกเข้าโรงเรียนพ่อเองยังรู้สึกผิดเลยที่หมดปัญญาลูกเอ้ยพ่ออย่าโทษตัวเองแบบนี้สิจ๊ะจริงๆนะลูกคนเป็นพ่อแม่ทำหมดปัญญาส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือแล้วแล้วก็มันหมดท่าเลยลูกเอ้ยลูกโตมาก็โง่ดักดานไม่เป็นคนฉลาดอย่างคนอื่นเขาสักทีไอ้คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดรู้ไหมลูกรู้จ้ะพ่อดีใจที่ลูกอ่านหนังสือนะอ่านออกเขียนได้พ่อรู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกของพ่อเหลือเกินหนูก็ภาคภูมิใจในพ่อเหมือนกันจ้ะหืมภูมิใจอะไรพ่อล่ะจ้ะก็พ่อเป็นพ่อที่น่าเคารพนับถือยังไงล่ะจ้ะพ่อรักครอบครัวพ่อรักแม่พ่อรักหนูพ่อให้ความอบอุ่นกับหนูนี่แหละจ้ะคือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดเลยพ่อจ๋าว่าไงลูกหนูมีเรื่องอยากจะถามพ่อนะจ๊ะแต่ไม่รู้ว่าสมควรหรือเปล่าก็ลองถามมาก่อนสิถ้าพ่อคิดว่ามันสมควรจะตอบเราพ่อก็จะตอบเราก็แล้วกันจริงๆนะจ๊ะก็จริงนะสิลูกแล้วมีเรื่องอะไรอยากจะถามพ่อมาล่ะคือว่าหนูอยากจะรู้ว่าพ่อเข้าไปในเมืองทำไมบ่อยๆอ่ะจ๊ะนึกอยู่แล้วเชียวว่าเลวเราจะต้องถามเราแบบนี้ก็เห็นลูกมองเราด้วยความสงสัยมานานแล้วแกคงอยากรู้เหลือเกินสิว่าเราเข้าไปในเมืองทำไมนักหนาไปได้แทบทุกวันสิท่าเรไรเอ้ยมันก็น่าทำให้ลูกสงสัยอยู่แล้วแต่เรื่องของเรื่องก็ไม่อยากจะพูดจะไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนกันพ่อทำไมถึงเงียบไปล่ะจ๊ะก็พ่อว่าไงจ๊ะพ่อยังไม่ได้ตอบคำถามหนูเลยไม่มีอะไรแล้วลูกเอ้ยอย่าสงสัยพ่อนักเลยลูกจะไม่ให้เราสงสัยได้ยังไงกันล่ะในเมื่อพ่อหน้าดำค่ำเครียดอยู่อย่างนี้เราเองก็เคยถามแม่มาหลายหนแล้วเหมือนกันแม่ก็ตอบไม่แตกต่างไปจากพ่อนักหรอกเรายังจำคำตอบของแม่ได้ดีทีเดียวเมื่อตอนเย็นเนี้ยหลังจากกินข้าวเย็นแล้วพ่อกินข้าวไม่ค่อยจะลงกินพร่องไปหน่อยเดียวก็บอกว่ากินไม่ลงไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีนึกอยากอาหารแล้วก็ลุกเดินผละไปในสวนซะอย่างนั้นแล้วเราก็มีโอกาสได้ถามแม่อีกครั้งหนึ่งว่าแม่จ๊ะว่าไงลูกพ่อเป็นอะไรอ่ะเปล่านี่ลูกก็ปกติดีทุกอย่างไม่เห็นมีอะไรนี่นาแต่พ่อบอกว่ากินอะไรไม่ค่อยลงมีนึกอยากอาหารนี่จ๊ะเป็นเรื่องธรรมดานะลูกคนเรามันก็ต้องมีเบื่อๆอยากๆนั่นแหละอาจจะเดินทางไกลเหนื่อยๆก็เลยรู้สึกไม่อยากนึกอยากอาหารก็เป็นได้คืนนี้นอนสักตื่นย่ามรุ่งก็เป็นปกติแล้วล่ะลูกหนูขอถามอะไรแม่หน่อยสิจ๊ะถามแม่สิพ่อเข้าไปในเมืองทำไมอ่ะแม่ว่าไงจ๊ะไม่มีอะไรหรอกลูกแม่บอกหนูมาเถอะจ๊ะหนูถามแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะตอบหนูแบบนี้ทุกทีแต่หนูเห็นพ่อหน้าดำค่ำเครียดอย่างนั้น
หนูไม่สบายใจเลยนะแม่ถอนใจอย่างนี้แสดงว่ามีเรื่องทุกข์หนักใช่ไหมจ๊ะแม่ไม่มีอะไรหรอกแม่จ๋าเลไลจ๊ะอย่าเศร้าสีแม่ได้ไหมเฮ้ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่แม่ไม่นึกเหรอว่าหนูเองก็ทุกข์ใจตามพ่อไปด้วยอ่ะก็คือว่าแม่ว่าไงจ๊ะแม่พ่อก็ไปในเมืองทำไมกันจ๊ะตอบหนูทีสิจ๊ะแม่แม่ตอบลูกก็ได้ดีจ้ะงั้นแม่พูดมาเถอะเพื่อหนูสามารถแบ่งเบาความทุกข์ร้อนใจของพ่อได้บ้างยังไงละจ๊ะเข้าไปทำธุระนะลูกเวลาพ่อเข้าไปในเมืองกลับออกมาก็เห็นหน้าตาไม่สบายทุกครั้งพ่อกับแม่มีความทุกข์ร้อนอะไรหรือจ๊ะไม่มีอะไรหรอกลูกเดินทางไปไกลๆก็เหน็ดเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเข้าไปในเมืองทำไมแล้วเข้าไปให้เหน็ดเหนื่อยลำบากใจเปล่าๆอยู่บ้านเราสบายใจกว่ามีธุระก็ต้องเข้าไปทำถ้าเป็นธุระที่ทำให้ลำบากหนักใจจะไปทำไมกันล่ะจ๊ะไม่ทำก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องทำนะลูกแล้วหนูขอรู้บ้างไม่ได้เหรอจ๊ะว่าพ่อไปทำอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะลูกและหนูก็ยังเด็กเกินไปอย่าเพิ่งรู้อะไรเลยนะคำพูดที่พูดกับแม่ก็สิ้นสุดลงอย่างนี้นี่เองซึ่งเราไม่มีวันรู้เลยว่าตกลงแล้วพ่อกับแม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรกันแน่แล้วเราเองก็ไม่มีโอกาสได้แบ่งเบาความทุกข์ร้อนของพ่อแม่ได้เลยหรือยังไงทำไมนะทำไมแม่เห็นเราเป็นเด็กอยู่ร่ำไปในเมื่อตอนนี้เราก็โตแล้วเราทำงานได้อย่างผู้ใหญ่ทุกอย่างในสายตาของพ่อแม่เรายังเป็นเด็กแก้ผ้ากระโดดน้ำเล่นอยู่อีกหรือยังไงอ่ะพ่อจ๊ะพ่อตอบหนูมาเถอะพ่อลืมแล้วล่ะบ้านหนูถามอะไรพ่อนะลูกหนูถามว่าพ่อมีความทุกข์ร้อนเรื่องอะไรไม่มีอะไรหรอกลูกเอ้ยแต่หนูรู้ว่าทั้งพ่อทั้งแม่มีความทุกข์ร้อนนี่จ๊ะเราเถียงพ่อรู้สึกว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมบอกความทุกข์ร้อนให้เรารู้สักทียิ่งไม่ยอมพูดก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกอยากรู้แล้วก็เป็นห่วงมากยิ่งขึ้นบางครั้งก็เลยทำให้เรามีอารมณ์ย้อนถามพ่อซะอย่างนั้นแหละว่ายังไงจ๊ะพ่อการทำมาหากินก็ยอมมีความเหน็ดเหนื่อยเป็นของธรรมดาละลูกเอ้ยไม่มีอะไรมากมายหรอกไม่เอาหน้าอย่าสงสัยมันมากความหน่อยละลูกแต่หนูรู้ว่าความเหน็ดเหนื่อยกับความทุกข์ร้อนมันไม่เหมือนกันนี่จ๊ะก็คือว่าพ่อหนูเคยเห็นพ่อเหน็ดเหนื่อยพ่อที่พักผ่อนเล็กน้อยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นกับหนูสนุกสนานได้แล้วแต่เวลานี้ทุกข์ก็เป็นไปอย่างนึงนี่จ๊ะมันก็เป็นเรื่องของการหาเลี้ยงชีพเท่านั้นแหละลูกอ้าวแล้วยังไงล่ะจ๊ะมันก็ไม่ยังไงหรอกลูกไม่ยังไงล่ะเรามีนาเป็นของตัวเองเรามีบ้านถึงจะไม่สวยเหมือนบ้านคนอื่นเขาต่อให้เป็นกระต๊อบหลังเล็กๆแต่เราก็อยู่กันอย่างมีความสุขเราอยู่กันอย่างผาสุกมาโดยตลอดเราไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรกันเลยเนี่ยเราก็มีเล้าไก่เรามีที่ปลูกผักเราหาเงินได้พอกินพอใช้อยู่แล้วพ่อจะต้องเข้าเมืองทำไมอ่ะแล้วไปหาความเดือดร้อนทำไมกันจ๊ะลูกยังเล็กเกินไปกว่าที่จะรับรู้เรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นลูกนะยังไงซะพ่อก็ว่าลูกยังไม่มีวันเข้าใจเรื่องเหล่านี้หรอกแต่หนูอายุ17ปีเต็มแล้วนะจ๊ะพ่อหนูไม่ใช่เด็กๆแล้วนะพ่ออย่าพยายามมองหนูเป็นเด็กแก้ผ้ากระโดดน้ำเล่นอยู่อีกสิก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะลูกจริงที่ไหนกันเล่าหนูไม่ได้แก้ผ้ากระโดดน้ำเล่นตั้งนานแล้วแล้วก็หลายปีแล้วด้วยนะก็นั่นแหละถึงยังไงซะลูกก็ยังเด็กเกินไปกว่าจะรู้เรื่องเหล่านี้นั่นแหละมีรู้ล่ะหนูก็โตแล้วอายุก็17ปีเต็มพ่อบอกหนูมาเถอะอายุแค่17ปีเท่านั้นเองอายุยังน้อยเกินไปสำหรับจะเข้าใจโลกแล้วก็รู้จักชีวิตนะลูกมันมีอะไรลึกลับมากหรือยังไงจ๊ะพ่อในชีวิตของคนเราอ่ะ
เรื่องของชีวิตมันเป็นเรื่องที่เรียนกันไม่รู้จบหรอกลูกเอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่พ่อจะให้หนูตั้งต้นเรียนสักทีเลยจ๊ะก็บอกแล้วไงว่าลูกยังเด็กเกินไปรอให้โตอีกหน่อยค่อยมาว่ากันอีกทีดีไหมฮะเพียงแค่ขอทราบว่าพ่อแม่มีทุกข์ร้อนอะไรก็ไม่ได้เหรอจ๊ะอย่าเพิ่งรู้ในเวลานี้เลยลูกลูกจะรู้ภายหลังแหละจ๊ะก็พ่อชอบพูดซะอย่างเงี้ยนี่ก็แสดงว่าพ่อแม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจจริงๆนะสิถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ลูกอย่าเพิ่งรู้ดีกว่าพอจบการสนทนาพ่อก็ลุกเดินเข้าบ้านไปรู้หรอกนะว่าพ่อไม่ได้ง่วงนอนหรอกแต่ไม่อยากมานั่งตอบคำถามของเรามากกว่าพ่อคงจะรู้สึกรำคาญที่ต้องถูกเราซักไซ้ไล่เรียงไม่รู้จบสักทีก็เราอยากจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ใจของพ่อแม่จริงๆนี่เราผิดด้วยอย่างนั้นเหรอเราไม่ผิดสักหน่อยเอาเป็นว่ารู้กันแล้วกันว่าพ่อแม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจแต่เราก็ไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่าพ่อแม่เดือดร้อนเรื่องอะไรกันแน่แล้วเมื่อไหร่ล่ะเราถึงจะรู้เรื่องของพ่อกับแม่สักทีจะต้องรอเป็นปีๆอย่างนั้นเหรอเราจะทนรอไปได้อีกนานแค่ไหนกันเชียวแค่นี้เราก็รู้สึกทุรนทุรายตามพ่อแม่ไปแล้วทำไมนะทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่ยอมเข้าใจความรู้สึกของเราสักทีอ้าวเลไลจ๋าแม่ตื่นตั้งแต่เช้าเมื่อไหร่นะสักพักแล้วล่ะจ้ะรีบตื่นมาทำไมนี่ยังเช้ามืดอยู่เลยนะลูกได้เวลาตื่นแล้วนี่จ้ะหนูก็ตื่นของหนูอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วอะแล้วท่านตำอะไรล่ะตำน้ำพริกกะปิจ้ะตำเสร็จแล้วเดี๋ยวตำพริกแกงส้มให้ทีนะลูกแม่จะแกงส้มเหรอจ้ะแม่ได้ดอกแคมาเต็มกระบุงเลยลูกหลังบ้านอะดอกแคงามเหลือเกินแม่จะแกงส้มดอกแคให้กินสักหน่อยจ้ะมีแกงส้มสักชามกินข้าวได้คล่องคอหน่อยจ้ะแม่เดี๋ยวนะจ้ะขอตำน้ำพริกกะปิก่อนจ้ะเดี๋ยวแม่ไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วกันแล้วนี่หุงข้าวแล้วเหรอกำลังหุงอยู่จ้ะจวนจะสุกแล้วถ้าจวนจะสุกก็เอาถ่านออกหน่อยให้ถ่านลุมๆหม้อดินเอาไว้ข้าวจะได้หอมกรุ่นน่ากินจ้ะแม่ไอ้ดาเงียบเลยนะเห่าอะไรนักหนาฮะยังไม่ยอมหยุดอีกเดี๋ยวโดนไอ้ดางมานี่ไอ้ดางบอกให้มานี่ไงเร็วๆ ดีมากไอ้ดางสั่งให้มาก็กระดิกหางวิ่งโร่มาเลยเองนี่เชื่อฟังดีมากอ่ะนั่งลงบอกให้นั่งลงเดี๋ยวนี้ไงดีมากนี่อ่ะดูสิเอาเข้าไปนอนกลิ้งซะแล้วเหรอที่มันได้อย่างนี้สิเอ้าแล้วนี่ไอ้ด่างเอ็งรู้ไหมว่าใครมาละนั่นอ่ะขับรถกระบะใหม่เอี่ยมออกมาซะด้วยสิมองไกลๆเห็นร่างทุ้มๆผิวขาวๆอาแป๊ะที่ไหนละเนี่ยวันนี้มีอะไรแปลกๆอีกแล้วอยู่ดีๆก็มีรถกระบะใหม่เอี่ยมออกขับมาจอดหน้าบ้านเรามีผู้ชายร่างท้วมแต่งตัวเหมือนอาเซียมองไกลๆน่าจะเป็นคนจีนซะมากกว่าไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนเลยเข้ามาทำไมที่บ้านเรานะท่านผู้ฟังที่รักสร้างชีวิตจะไปประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการมริษาวาดวงกฎจะทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสร้างชีวิตในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดี
มีความสุขสวัสดีครับ